สวัสดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่28เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ fp markets ของเราเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายเียนเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดมาได้เลยนะครับผมมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้บริการกับนักลงทุนอยู่ตลอดเลยครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจาช่วงเย็นกับกระผมครูเป่านะครับทุกท่านข่าวนี้เป็นข่าวที่สร้างแรงกดดันให้กับตลาดพลังงานนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็คือเป็นข่าวที่ว่าจีนล็อกดาวเมืองเซี่ยงไฮ้9วันเริ่มวันนี้ปูพรมตรวจเชื้อโควิดครั้งใหญ่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของประเทศจีนเนี่ยประกาศมาตรการล็อกดาวเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งใหญ่โดยการล็อกดาวจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคัก็ือวนที่20 28มีนาคมสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของเมืองเซียงไฮ้ระบุว่าการล็อกดาวน์ส่วนแรกจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาตี5ของวันที่28มีนาคมไปจนถึงเวลาตี5ของวันที่1เมษายนโดยครอบคลุมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกและก็ทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำหวงผู่เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนเป็นวงกว้างแล้วก็การล็อกดาวน์ส่วนที่2จะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาตี3ของวันที่1เมษายนไปจนถึงตี ของวันที่5เมษายนครับโดยครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองทางฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำหวงผู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็ปกป้องชีวิตประชาชนรวมทั้งให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าซีโร่โควิดของรัฐบาลจีนในระหว่างการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในครั้งนี้ประชาชนจะถูกสั่งไม่ให้ออกจากบ้านขณะที่การบริการด้านขนส่งสาธารณะ แล้วก็การบริการเรียกรถโดยสารจะถูกระงับนอกจากนี้รถยนต์ส่วนบุคคลจะไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนเว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเท่านั้นนอกจากนี้ธุรกิจต่างๆจะถูกสั่งให้ปิดการดําเนินงานหรืออาจจะ ทำให้พนักงานนะครับต้องทํางานจากที่บ้านยกเว้นธุรกิจที่ให้บริการของใช้ประจําวันแก่ประชาชนที่สามารถเปิดทําการได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันครับข่าวต่อมาครับนักทุนเราไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมรายงานไปตั้แต่เมื่อเช้าแล้วมันเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้ราคาทองคาของเราเนี่ยมีการเทขายลงมาในระยะสั้นๆน,นี้นะครับนายวลาดิเมียเมดินสกี้ หัวหน้าคณะเจราจาของรัสเซียเปิดเผยว่าคณะผู้แทนของรัสเซียและก็ยูเครนจะจัดการเจราจาสันติภาพรอบใหม่ในวันที่29-30ถึงมีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันอังคารและก็วันพุธนี้ครับเป็นการเจราจาแบบพบหน้ากันที่ผ่านมานั้นรัสเซียเนี่ยได้เจราจาสันติภาพกับยูเครนทั้งในรูปแบบของการพูดคุยผ่านวิดีโอลิงก์แล้วก็แบบพบหน้ากันส่วนในการเจราจารอบใหม่ในวันที่29-30บถึงมีนาคมนี้ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอิสตันบูลประเทศตรุรกีนั้นจะเป็นการเจราจาแบบ พบหน้ากันครับทำนียประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีเลเซปตอยยิปเอโดกันผู้นําของตุรกีแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นําของรัสเซียได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้หาหรือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนอกจากนี้ผู้นําทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนในวันที่29-30มมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ ในระหว่างการสนทนาครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีเอรดกันผู้นําของตุรกีได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินผู้นําของรัสเซียว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่รัสเซียแล้วก็ยูเครนจะต้องบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ข้อตลกลงสันติภาพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ควรมีการคลี่คลายสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมด้วยโดยตุรกีเนี่ยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันให้การเจราจามีความคืบหน้ามากที่สุดนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับรัสเซียแล้วก็ยูเครนเองเนี่ยได้จัดการเจราจาาสิภพ 3ครั้งผ่านการพูดคุยแบบต่อหน้าแล้วก็จากนั้นก็ได้มีการเจรจากันแบบออนไลน์อีกหลายครั้งเลยแต่ทั้ง2ฝ่ายเองก็อย่างที่เราทราบกันดีคือยังไม่สามารถที่จะบรรลุผลอะไรกันได้ไนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็จับตาดูกันให้ดีๆครับเพราะว่ามันมีผลกระทบแน่นอนหลักกับดอลลาร์อินดซ x แล้วก็ราคาทองคำของเราครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นสวัส